ลำดับต่อไปจะอธิบายวิธีเขียนพยัญชนะลดรูปที่เห็นนี้คือพยัญชนะวรรคที่ประสมด้วยสระอะเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าพยัญชนะอักษรไทยจะไม่มีพินทุหรือจุดอยู่ใต้ตัวพยัญชนะสมมติว่าเราใส่จุดที่ใต้พยัญชนะกะขะกะงะงะก็จะมีค่าเท่ากับกอไก่ของเทวนาครีมีวิรามอยู่แบบนี้แล้วก็ตัวโรมันนั้นสระก็จะถูกลดไปดังนั้นการใส่จุดหรือพินทุใต้ตัวพยัญชนะอักษรไทยก็เท่ากับว่าพยัญชนะยังไม่มีสระผสมการใส่วิรามที่ใต้พยัญชนะอักษรเทวนาครีก็เท่ากับพยัญชนะยังไม่มีสระผสมตัวโรมันก็คือตัวพยัญชนะที่ไม่มีสระผสมอยู่นะครับจะเป็นตัวพยัญชนะอย่างเดียวแบบนี้อย่างนี้เราก็จะอ่านออกเสียงยังไม่ถนัดละครับเพราะว่ายังไม่มีสระมาผสมกับตัวพยัญชนะจะออกเสียงได้ก็เพียงแต่เสียงคคงึงึงึนะครับเพราะว่ามันยังเป็นลักษณะของการออกเสียงแบบ mute หรือว่าอักษรใบ้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราตัดจุดออกนะครับจุดหายไปตัดวิรามออกวิรามหายไปก็จะเท่ากับว่าพยัญชนะโรมันนั้นเพิ่มสระอะเข้ามาแบบนี้เราจึงสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจนขึ้นว่ากะขะกะกะงะคราวนี้จะอธิบายถึงการเขียนพยัญชนะลดรูปนะครับพยัญชนะบางตัวสามารถเขียนลดรูปได้แต่บางตัวไม่สามารถเขียนลดรูปได้ก็จะคงเอาไว้ตามเดิมพยัญชนะที่เขียนลดรูปได้มีดังนี้กอไก่เมื่อเขียนลดรูปส่วนที่หายไปคือส่วนนี้ครับดังนั้นเมื่อเขียนลดรูปกอไก่ก็จะได้ดังนี้ขอไข่ส่วนที่หายไปคือขีดเส้นหลังนะครับดังนั้นเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปก็จะได้ดังนี้เส้นหลังหายไปคอควายเส้นข้างหลังนี่หายไปนะครับเหลือเฉพาะเส้นข้างหน้าคอระฆังเส้นข้างหลังที่เป็นขีดเส้นตรงนี่หายไปก็จะเหลือเฉพาะข้างหน้าส่วนงองูนั้นไม่อาจเขียนลดรูปได้ก็จะคงเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเขียนลดรูปไม่ได้งองูก็เลยต้องใช้วิรามแทนนะครับเมื่อเขียนตัวครึ่งแบบนี้ก็เท่ากับตัวพยัญชนะนั้นได้ลดรูปลงไปมีค่าเท่ากับอักษรไทยเนี่ยใส่จุดเข้าไปแล้วก็สระอะของโรมันนั้นก็หายไปการเขียนในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าตัวพยัญชนะลดรูปนั้นจะกลายไปเป็นตัวสะกดของคำนะครับต่อไปวรรคจะเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปจอจานส่วนที่หายไปคือส่วนนี้ครับเส้นหลังจะเหลือเพียงจอจานครึ่งเดียวนะครับส่วนชอชิงเขียนลดรูปไม่ได้ก็จะยังคงเอาไว้เหมือนเดิมจึงต้องใส่วิรามชอช้างส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังดังนั้นจึงเขียนได้ครึ่งเดียวแบบนี้ชอกเชอร์ส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังเหลือแต่ส่วนหน้าแบบนี้และยอหญิงส่วนที่หายไปเมื่อลดรูปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวข้างหน้าวรรคจะ
เราจึงเห็นว่าจอจานนั้นลดรูปได้ชอฉิงลดไม่ได้ชอช้างชอกระเชอและยอหญิงลดได้เมื่อเขียนลดรูปแบบนี้ตัวพยัญชนะไทยเท่ากับเราใส่จุดพินทุใต้พยัญชนะแบบนี้ส่วนตัวโรมันก็เท่ากับว่าเราต้องตัดสระอาออกไปวัคตะตอปตักตัวที่เขียนลดรูปได้มีเพียงตัวเดียวก็คือตัวนอเนนส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี่นะครับนอเนนเมื่อเขียนเป็นตัวลดรูปก็จะเขียนเป็นตัวยูอย่างเดียวส่วนตัวอื่นเนื่องจากเขียนลดรูปไม่ได้ก็จำเป็นต้องใส่วิรามเพื่อบอกให้รู้ว่าพยัญชนะนั้นไม่มีสระนะครับเมื่อลดรูปแล้วก็คือไม่มีสระนั่นเองนะครับเท่ากับอักษรไทยก็ต้องใส่จุดที่ใต้พยัญชนะแบบนี้นะครับส่วนตัวโรมันก็คือเราต้องตัดสระออกไปนั่นเองต่อไปพยัญชนะวรรคตะเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปของตอเต่าก็คือเส้นตรงที่อยู่ข้างหลังนี้เขียนได้ดังนี้ครับถอถุงส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงที่อยู่ข้างหลังดังนั้นถอถุงก็จะเขียนครึ่งเดียวทอทหารลดรูปไม่ได้เมื่อลดรูปไม่ได้ก็ต้องเขียนตัวเต็มและมีวิรามอยู่ข้างล่างนะครับมีวิรามไว้ทอธงเมื่อเขียนลดรูปส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังดังนั้นจะปรากฏอยู่เฉพาะส่วนหน้าดังนี้ครับนอหนูส่วนที่หายไปคือเส้นตรงข้างหลังเหมือนกันก็จะเหลือเฉพาะส่วนข้างหน้าที่เป็นหัวขมวดแล้วก็ลากเส้นตรงไปข้างหลังแล้วก็เส้นปิดบนแบบนี้นะครับเมื่อเขียนลดรูปแบบนี้แล้วไปดูอักษรไทยก็เท่ากับเราต้องเติมจุดหรือพินทุที่ใต้ตัวพยัญชนะแบบนี้นะครับหรือเมื่อเทียบกับอักษรโรมันถ้ายังมี A อยู่ก็เท่ากับว่ามันมีสระอะอยู่ก็ต้องตัดสระอะออกไปพยัญชนะวรรคปะเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปปอปลาส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้ดังนั้นเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปก็จะเหลือแบบนี้ครับพอพึ่งส่วนที่หายไปก็คือเส้นข้างหลังนี้นะครับยังคงเหลือเอาไว้ก็คือส่วนข้างหน้าส่วนข้างหลังนั้นหายไปแหว่งๆนะครับเหลือแค่นี้พอพานส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงเหมือนกันก็จะเหลือเป็นวงกลมขีดเส้นผ่ากลางแล้วก็ขีดปิดบนสังเกตว่าเส้นข้างหลังหายไปพอสำเภาเส้นตรงข้างหลังนี้หายไปก็จะเหลือส่วนหน้านะครับเส้นตรงนั้นหายไปมอม้าส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังนี้ก็จะเหลือเพียงแบบนี้นะครับการเขียนอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการลดรูปตัวพยัญชนะลงมาการเขียนลดรูปก็เท่ากับพยัญชนะไม่มีสระอาศัยนะครับพยัญชนะไทยเราจึงต้องใส่พินทุใต้พยัญชนะเพื่อบอกว่าพยัญชนะนั้นไม่มีสระอาศัยอยู่ตอนนี้ส่วนตัวโรมันถ้ายังมี A อยู่เท่ากับว่าเราต้องอ่านว่าปะเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนครึ่งรูปสระอะก็จึงต้องหายไปด้วยนะครับสระนี้หายไปก็เท่ากับว่าพยัญชนะวรรคปะเนี่ยอ่านออกเสียงไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีสระผสมจะอ่านได้ก็เพียงเปะเพะเมะเพะเมะแบบนี้นะครับคราวนี้มาถึงพยัญชนะอวรรคหรือเศษวรรคนะครับ
ยอยักษ์เมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปก็คือเส้นหลังเหลือเพียงส่วนข้างหน้าแบบนี้นะครับรอเรือนั้นเขียนลดรูปไม่ได้นะครับก็ต้องใส่วิราม เอาไว้แต่รอเรือนี้ก็จะมีวิธีเขียนของเขาต่างหากอีกนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายในคลิปต่อไปลอลิงส่วนที่หายไปก็คือส่วนนี้นะครับก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียววอลแหวนส่วนที่หายไปก็คือเส้นตรงข้างหลังดังนั้นก็จะเหลือเพียงวงกลมนี่คือเยอะเระละวะนะครับการที่ลดรูปแบบนี้นะครับก็เท่ากับพยัญชนะไทยต้องใส่จุดเป็นพินทุไว้ข้างล่างหรือตัวโรมันเท่ากับว่าพยัญชนะตัวนั้นไม่มีสระนั่นเองต่อไปสอสาลาเมื่อเขียนเป็นพยัญชนะลดรูปส่วนที่หายไปก็คือส่วนนี้จึงเหลือเฉพาะส่วนข้างหน้าสอสลานั้นมีอยู่2แบบนะครับแบบหนึ่งเขียนอย่างนี้ถ้าเขียนแบบนี้ลดรูปแล้วนะครับก็คือส่วนข้างหลังจะหายไปก็จะเท่ากับเหลืออยู่แค่นี้นะครับสฤาษีเมื่อลดรูปเส้นหลังหายไปเหลือเพียงครึ่งเดียวคือส่วนหน้าสอเสือเส้นข้างหลังหายไปเหลือเพียงส่วนข้างหน้าครึ่งเดียวส่วนหอหีบลดรูปไม่ได้นะครับลดรูปไม่ได้ก็ต้องใส่วิรามใส่วิรามเอาไว้เมื่อเขียนลดรูปดังนี้เทียบกับอักษรไทยอักษรไทยก็คือต้องใส่พินทุไว้ใต้ตัวพยัญชนะหรืออักษรโรมันก็ต้องตัดสระอาออกดังนี้เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีเขียนพยัญชนะลดรูปเรียบร้อยแล้วในคลิปต่อไปก็จะได้อธิบายถึงวิธีเขียนพยัญชนะสังโยกหรือสังยุกตพยัญชนะอันได้แก่การเอาพยัญชนะ2ตัวมาเขียนซ้อนกันนะครับ